ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่28กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่เชื้อในประเทศไทยนะครับวันนี้ 16,533 คนนะครับมีผู้ติดเชื้อในเรือนจำ202รายติดเชื้อรายใหม่จากโรคภายนอกนะครับ 16,331 รายนะครับทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายนถึงปัจจุบัน 514,498 คนนะครับหายป่วยสะสม 333,268 คนวันนี้มีผู้เสียชีวิต133คนนะครับหายป่วยกลับบ้าน 10,051 คนนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดณวันที่28กรกฎาคม2564นะครับครับทีนี้เรามาดูข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด10อันดับจังหวัดนะครับเป็นข้อมูลณวันที่27กรกฎาคม2564นะครับสำหรับอันดับ1ก็ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 2,635 คน2สมุทรสาคร 1,092 คน3ชลบุรี884 4สมุทรปราการ719 5นนทบุรี536 6ฉะเชิงเทรา486 7ระยอง314 8ปทุมธานี301 9อุบลราชธานี289 10สระแก้ว279นี่เป็น10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันที่27กรกฎาคม2564นะครับทีนี้เรามาดูในลายภูมิภาคกันบ้างนะครับลายภูมิภาคข้อมูลวันที่27กรกฎาคมนะครับในภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก10จังหวัดนี้อย่างเช่นกำแพงเพชร115ชัยนาท41นครนายก190นครปฐม238นครสวรรค์130พระนครศรีอยุธยาลดลงนิดลิตรหนึ่งนะครับ149พิจิตร27พิษณุโลก83เพชรบูรณ์104ลพบุรี165สมุทรสงคราม68สระบุรี141สิงห์บุรีวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ33สุโขทัย69สุพรรณบุรี213อ่างทอง83อุทัยธานี19รายนะครับต่อมาในภาคตะวันออกนะครับจันทร์72นะครับฉะเชิงเทรา486ชลบุรี884ตราด41ปราจีน95ระยอง314และสระแก้ว279รายนะครับภาคเหนือเชียงราย23เชียงใหม่46น่าน35พะเยา37แพร่22แม่ฮ่องสอน3ลำปาง35ลำพูน17อุตรดิตถ์100รายนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์125ขอนแก่น126ชัยภูมิ100นครพนม113นครราชสีมา126บึงกาฬ35บุรีรัมย์136มหาสารคาม175มุกดาหาร46ยโสธร123นะครับ101 236เลย51ศรีสะเกษ185สกลนคร239สุรินทร์193หนองคาย46หนองบัวลำพู79อำนาจเจริญ29อุดรธานี111อุบลราชธานี289ในภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรี102ตาก139ประจวบคีรีขันธ์175เพชรบุรี103ราชบุรี100ในภาคใต้นะครับกระบี่6รายชุมพร42ตรัง40นครศรีธรรมราช82นราธิวาส120ปัตตานี165พังงา14พัทลุง38ภูเก็ต26ยะลา132ระนอง11สงขลา196สตูล23สุราษฎร์ธานี49
นี่ก็คือผู้ติดเชื้อในรายจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนะครับประจำวันที่27กรกฎาคม2564นะครับข่าวสารต่อมานะครับเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่เข้ารับการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิตนะครับหรือ ATK เนี่ยพอตรวจแล้วนะครับมีผลบวกก็ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามได้นะครับเพราะว่าต้องรับการตรวจ RT-PCR ด้วยทีนี้ล่าสุดนะครับในวันนี้นะครับล่าสุดในวันที่27กรกฎาคมเนี่ยนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยผ่านเพจศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับว่าผู้ที่เข้าตรวจ ATK หรือ Antigen Test Kit เนี่ยถ้ามีผลเป็นบวกเข้ารับการรักษาในแบบ Home Isolation ให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งสนับสนุนจากสปสช.ได้นะครับหากจะเข้าการรับการรักษาใน Community Isolation ก็คือการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลสนามต้องเซ็นยินยอมรับการรักษาก่อนและตรวจ RT-PCR ด้วยนะครับโดยสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนะครับcrmsup.nhso.go.th หรือเข้าทาง LINE นะครับโดยเพิ่มเพื่อน add nhso กดเมนูลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน home isolation นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าการตรวจ ATK เนี่ยผลเป็นบวกแล้วต้องการเข้ารับการรักษานะครับถ้ารักษาแบบ home isolation นะครับการแยกกักตัวที่บ้านเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งสนับสนุนจากสปสช.หากจะเข้ารับการรักษาใน community isolation จะต้องเซ็นยินยอมรับการรักษาก่อนนะครับและรับการตรวจ RT-PCR ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับก็เป็นการปรับปรุงระบบของการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษานั่นเองนะครับคุณข่าวสารต่อมานะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์มาจากไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะครับเขาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับท่านผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับวันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกากับไทยร่วมใจสะดวกปลอดภัยมั่นใจนะครับวันนี้สามารถลงทะเบียนนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาได้แล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะครับจากเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะครับครับข้อมูลข่าวสารต่อมาเป็นเรื่องของฟ้าทลายโจร นะครับล่าสุดนะครับ27กรกฎาคม64เนี่ยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้ยาฟ้าทลายโจร เนี่ยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังไม่มีอาการนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังไม่มีอาการนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุขตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันความรุนแรงของโควิดด้วยการใช้ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับนำไปใช้ในการรักษากลุ่มผู้ต้องขังที่มีอาการไม่รุนแรงจำนวน 1.18 หมื่นคนนะครับพบว่าได้ผลดีสามารถรักษาผู้ต้องขังหายแล้ว 99.02 นะครับจากยอดผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็ประมาณ 11,800 คนเนี่ยนะครับทั้งนี้ที่ประชุมนะครับได้กำชับถึงการส่งเสริมการใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการจะต้องชี้แจงแนวทางให้ชัดเจนเช่นแนวทางการรักษาปริมาณยาที่เหมาะสมต่ออาการของผู้ป่วยข้อควรระวังอาการข้างเคียงแนวทางการผลิตและจัดจำหน่ายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วนะครับให้ใช้ฟ้าทลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการนะครับครับและนี่ก็คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่28กรกฎาคม2564และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในวันนี้